ก็วันนี้นะคะย่าใส่โชว์ลุคของหลุยส์วิตตองค่ะก็เป็นเพอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเขาด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้น่าจะแบบว่าครบทุกแบรนด์เลยค่ะบนวันเวย์ค่ะว่าโชคดีค่ะได้ใส่หลุยส์วิตตองอย่างของย่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตามสไตล์ของดีไซเนอร์ค่ะนิโคลาเบสเทียร์ค่ะเขาก็จะมีความแบบว่า masculine แต่ว่ายังมีดีเทลของความเป็นผู้หญิงที่หวานอยู่ในนั้นค่ะซึ่งย่าว่ามันก็ตอบโจทย์แบบว่า the modern day woman ได้ดีมากๆเลยแฟนๆของหลุยส์ก็สามารถมาช็อปได้มาช็อปกันเลยค่ะร้านที่นี่ใหญ่ก็ต้องมาเพิ่มเลยค่ะช็อปสนุกแน่นอนค่ะหลายคนแซวเรื่องพี่รักค่ะก็ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะแต่หลังหน้าเราแบบเผลอมากตอนนั้นตกใจคือจริงๆหนูไม่ได้เวอร์คำพูดเขานะคะแต่หนูเวอร์หน้าเขาที่เขาแบบโอ้ฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคือปกติเวลาแบบอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้มีเรียกแบบนี้บ่อยไหมคะก็มันก็คือแบบเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าเราก็ไม่ค่อยที่นั่นเองเขาก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แต่ถ้าพอหลุดออกมาแบบนี้หลายคนก็มองว่าเป็นคำที่เรียกกันปกติอยู่แล้วค่ะเพราะปกติก็เป็นคำที่ใช้แทนตัวกันอย่างนี้นะคะบ้างค่ะแบบเราแต่อารมณ์เลยค่ะแต่ส่วนมากก็เนี่ยแหละค่ะแสดงว่ามีฉายาอื่นใช่ไหมก็พี่เด็ดเวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะอันนี้ค่ะไม่ค่ะยาวไปผ่านคำว่าอะไรพี่เก่งเลยอะเรื่องนี้ไม่อะรอเผื่อรอบางทีก็เรียกเหมือนที่พี่นาเขาเรียกนะพี่เก่งกระแสในโซเชียลไหมคะแฟนแฮชแท็กเลยคิดไหมว่าคนจะแบบรีโพสต์กันเยอะมากอะข้อความนี้เยอะเยอะมากค่ะไม่คิดค่ะก็คนก็รู้แล้วว่าเราก็เรียกกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ชัดค่อยชัดคำดีค่ะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จมีแบบไปแซวพี่ณเดชน์ไหมว่าเมื่อกี้หลุดอะไรอะไรก็ไม่นะคะเหมือนแบบวันนั้นไปฟิตติ้งค่ะก็เลยบอกว่าโมแต่คิดว่าเราจะเอาคาแรคเตอร์รอดยังไงดีมีคนไปเห็นพี่เอ็มโพเลียมว่าพี่ณเดชน์ซื้อรองเท้าให้เราอ๋อหนูลืมเอากระเป๋าตังค์ไปค่ะไม่แล้วก็พี่เขาก็ตั้งใจซื้อให้อยู่แล้วค่ะเราออกกำลังกายด้วยกันเยอะค่ะมีแพลนแบบแมราธอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าหนูอาจจะแบบไม่ดีพอในสายตาพี่เขาเหมือนเราก็ขอบคุณด้วยการกราบแทบอกหนูทำไม่ได้ว่าหนูทำขนาดนั้นเลยหรอมีไหมจำโมเมนต์หนึ่งอันจริงไหมหนูว่าหนูอาจจะไม่ได้แทบอกค่ะแต่ว่าหนูก็ขอบคุณค่ะเพราะเสื้ออะไรให้หนูก็ขอบคุณค่ะแต่โมเมนต์ที่ฟินคือเขาบอกว่าพี่ณเดชน์จับแก้มเราไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะคนเห็นเราดูแลกันดีแบบนี้แค่อย่างที่เขาบอกคนก็อยากที่แบบจะเห็นคู่นี้แต่งกันเพื่อนหนีไปแหละเหมือนคู่คิมก็ยอมแพ้ในความหวานของคู่เราอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากว่าเราเหนือกว่าอย่างเงี้ยหรอ
ปิดกล้องแล้วค่ะจะต้องแบบต้องหมดทำงานจริงจังแล้วหวานในกองไม่หรอกแต่ก็เหมือนมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะเพราะว่าก็ถ่ายด้วยกันค่ะแต่ว่าพวกเราทั้งคู่เป็นพวกจริงจังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำงานมันก็ทำงานจริงๆก็จะไม่ค่อยมีเวลาหวานแล้วแสดงว่าหมดเวลาหวานแล้วตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไว้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนได้หวานต่อเริ่มไปเมื่อไหร่ยายาต้องเริ่มเปิดกองเดือนไหนคะจริงๆเดือนนี้เริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วอีกโมเมนต์นึงที่คนอิจฉาเหมือนกันเหมือนพี่ณเดชน์แบบไปนั่งรอแล้วไปทาเล็บเหมือนเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะแต่งตัวเหมือนกันแล้วสีโทนเหมือนกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่ไปทาเล็บเป็นเพื่อนหน่อยคือเราชวนเขาไปทาตั้งแต่แรกใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าไปนั่งเฉยๆได้ไหมหนูบอกว่าไม่ได้ต้องทาด้วยกันเขาไม่ยอมแต่เราดีเลยนะคะก็คือลายสีอะไรเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ไม่มีคนเด็ดเลยนะคะไม่ยอมขนาดนั้นแต่เขายอมไปตลอดไหมคะเขาบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวนะไม่แต่ว่าพี่ณเดชน์นี่ก็คือว่าง่ายอยู่ใช่ไหมให้ทำอะไรก็ทำเชื่อฟังเราเชื่อฟังซึ่งกันและกันค่ะ